ไปดูเรื่องของเกาหลีเหนือกันบ้างนะคะหลังจากที่มีการเจรจาระดับผู้นำนะคะระหว่างนายโดนัลด์ทรัมป์แล้วก็นายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือหลายครั้งแต่ว่าล้มเหลวค่ะตอนนี้มีรายงานล่าสุดมาจากสหประชาชาตินะคะว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมานี้เองค่ะทางเกาหลีเหนือได้มีการพัฒนาหัวรบนิวเคลียร์ขนาดเล็กอย่างต่อเนื่องสถานการณ์เกี่ยวกับอาวุธนิวเคลียร์เกาหลีเหนือตอนนี้เป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยววันนี้เราไปดูกันกับคุณพัชค่ะเชื่อว่าในช่วงที่เกิดการระบาดแบบนี้เนี่ยนะคะในขณะที่หลายๆประเทศเขาพุ่งไปที่การรับมือกับการระบาดของโควิด -19 มีรายงานออกมาว่าเกาหลีเหนือเนี่ยนอกจากจะเรื่องการจัดการโควิด -19 แล้วยังมีอีกเรื่องนึงนั่นก็คือเรื่องของการพัฒนาหัวรบนิวเคลียร์นี่แหละที่เขากำลังพัฒนาอย่างต่อเนื่องแล้วเชื่อว่ามีการทำหัวรบนิวเคลียร์ขนาดเล็กเพื่อที่จะเอาไปติดบนขีปนาวุธเนี่ยเยอะขึ้นมากเลยทีเดียวนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าจะมีมากน้อยขนาดไหนนะคะนี่เป็นรายงานออกมาจากทางสหประชาชาติเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะโดย UNหรือว่าสหประชาชาติเนี่ยเขามีการเปิดเผยอ้างอิงแหล่งข่าวที่ระบุนะคะว่าณเวลานี้ค่ะเกาหลีเหนือมีการพัฒนาหัวรบนิวเคลียร์เพิ่มเติมมากกว่าเมื่อปีที่แล้วนะคะเรียกว่ามีการสั่งสมหัวรบนิวเคลียร์ขนาดเล็กเพิ่มมากขึ้นถามว่ามากน้อยขนาดไหนอันนี้เป็นประเทศที่มีการครอบครองหัวรบนิวเคลียร์เอาไว้เนี่ยนะคะมีประเทศไหนบ้างที่เราเคยรายงานกันไปแล้วนะคะมีทั้งสหรัฐอเมริกา 6,000 กว่าลูกอังกฤษนะคะ200กว่าลูกฝรั่งเศส300กว่าลูกอิสราเอลมีประมาณ90รัสเซีย 6,400 กว่าจีนอีก290ปากีสถานก็มี16060อินเดียมี140ลูกแล้วก็เกาหลีเหนือเชื่อว่าในปีนี้นะคะก็คือปี2020เนี่ยเกาหลีเหนือน่าจะมีหัวรบนิวเคลียร์ไม่ได้มีการเปิดเผยจำนวนที่ชัดเจนแต่ผู้เชี่ยวชาญเชื่อว่าน่าจะมีอยู่ที่ประมาณ30ไปจนถึง100ลูกนี่เป็นข้อมูลจาก Arms Control Association นะคะเป็นองค์กรที่เขารวบรวมเกี่ยวข้องกับอาวุธต่างๆทั่วทั้งโลกนะคะจริงๆสถิติเมื่อปีที่แล้วปี2019เนี่ยพบว่าเกาหลีเหนือน่าจะมีหัวรบนิวเคลียร์ในครอบครองอยู่ที่ประมาณ30ลูกแต่พอมาปีนี้ตัวเลขดูเหมือนจะเพิ่มขึ้นถามว่าเพราะอะไรเพราะว่าเทคโนโลยีในการพัฒนาเนี่ยแน่นอนว่ามันไปไกลมากยิ่งขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นแล้วก็สามารถจะพัฒนาหัวรบนิวเคลียร์ไปได้เพิ่มเติมนั่นเองนะคะรายงานของสหประชาชาติยังระบุด้วยว่าเกาหลีเหนือเนี่ยได้มีการสั่งสมแล้วก็พัฒนาหัวรบนิวเคลียร์ขนาดเล็กเพื่อที่จะเอาไปติดไว้บนขีปนาวุธนั่นเองนะคะนอกจากหัวรบนิวเคลียร์ขนาดเล็กแล้วเนี่ยยังมีการพัฒนาโครงการนิวเคลียร์มีการเสริมสมรรถนะแร่ยูเรเนียมนะคะรวมไปถึงมีการสร้างเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์แบบน้ำมวลเบาซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้นี่แหละที่จะนำไปสู่การเพิ่มสมรรถภาพในการพัฒนาโครงการนิวเคลียร์ภายในประเทศนั่นเองเพราะเกาหลีเหนือเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะบรรลุข้อตกลงกับทางสหรัฐอเมริกาได้ในการเจรจากับผู้นำของสหรัฐอเมริกาหลายต่อหลายครั้งที่ผ่านมานะคะตอนแรกการเจรจาก็ดูเหมือนจะเป็นไปได้ด้วยดีแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วไม่สามารถที่จะบรรลุข้อตกลงในการให้เกาหลีเหนือเนี่ยยุติการเสริมสมรรถนะหรือว่าการเดินหน้าโครงการนิวเคลียร์นะคะเพราะเกาหลีเหนือบอกว่าคุณก็ต้องยกเลิกคว่ำบาตรเราก่อนสิเราถึงจะยกเลิกโครงการนิวเคลียร์สหรัฐก็บอกว่าคุณนั่นแหละต้องยกเลิกโครงการนิวเคลียร์ก่อนเราถึงจะยกเลิกการคว่ำบาตรเพราะฉะนั้นตรงนี้มันเจรจากันไม่ได้ค่ะสุดท้ายเกาหลีเหนือก็เลยเดินหน้าเรื่องของโครงการนิวเคลียร์ภายในประเทศต่อไปนั่นเองนะคะทีนี้เนี่ยพูดถึงเรื่องของนิวเคลียร์เกาหลีเหนือเคยทดสอบนิวเคลียร์มามากน้อยขนาดไหนแล้ว6ครั้งค่ะ6ครั้งที่มีการทดสอบนิวเคลียร์อันนี้ไม่ได้รวมถึงการทดสอบขีปนาวุธนะคะคนละเรื่องการขีปนาวุธเนี่ย140กว่าครั้งด้วยกันนะคะนิวเคลียร์เนี่ย6ครั้งตั้งแต่ยุคปี2006มาจนถึง2017แล้วก็หยุดการทดสอบไปนะคะ2006เนี่ยก็ทดสอบระเบิดนิวเคลียร์นะคะเป็นแรงระเบิดน้อยกว่า1กิโลตันครั้งที่2คือช่วงปี2009นะคะตอนนั้นแรงระเบิดอยู่ที่ประมาณ 5.4 กิโลตันครั้งที่3ถัดมาหลายปีทีเดียวค่ะปี2013แรงระเบิดอยู่ที่ประมาณ14กิโลตันครั้งที่4ปี2016ครั้งที่5ก็ปี2016ด้วยเหมือนกันนะคะครั้งที่4เนี่ยเขาบอกว่าอ้างว่าเป็นการทดสอบระเบิดไฮโดรเจนค่ะเป็นครั้งแรกอันนี้แรงระเบิดอยู่ที่ประมาณ10กิโลตันด้วยกันนะคะครั้งที่5เนี่ยอ้างว่าเป็นการพัฒนาหัวรบนิวเคลียร์ติดตั้งบนจรวดแบบข้ามทวีปได้นะคะอยู่ที่ประมาณ 15-25 กิโลตันแล้วก็ครั้งที่6ก็คือช่วงเดือนกันยายนปี2017อ้างว่าทดสอบระเบิดไฮโดรเจนด้วยเช่นเดียวกันนะคะแล้วครั้งนี้เนี่ยรุนแรงที่สุดเลยนะคะเพราะว่ามันทำให้เกิดแรงสั่นสะเทือนที่เกาหลีใต้ก็สามารถที่จะรับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือนได้อยู่ที่ประมาณ6แมกนิจูดแรงระเบิดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ
70ไปจนถึง280กิโลตันนะคะแต่ทีนี้คุณผู้ชมเห็นภาพใช่ไหมคะว่าจุดนี้เนี่ยเป็นจุดที่เกาหลีเหนือเขาได้ทำการทดสอบนิวเคลียร์หลายต่อหลายครั้งก็คืออยู่ในจุดเดียวกันและถ้าหากว่าจำกันได้เมื่อปี2018หลังจากที่คิมจองอึนไปเจรจากับโดนัลด์ทรัมป์เขาได้มีการไประเบิดอุโมงค์ปุงเกรีจำกันได้ไหมคะอุโมงค์ที่เขาบอกว่าใช้ในการทดสอบนิวเคลียร์ก็อยู่ในพื้นที่เดียวกันนี่แหละแต่ในการระเบิดเมื่อปี2018นั้นไม่ได้อนุญาตให้ผู้สังเกตการต่างชาติเนี่ยเข้าไปสังเกตการด้วยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วไม่มีใครรู้ได้ค่ะว่าไอ้ภาพที่เกาหลีเหนือเผยแพร่ออกมาว่าไประเบิดอุโมงค์ทางเข้าของสถานที่ที่ใช้ในการทดลองทดสอบนิวเคลียร์ปุงเกรีเนี่ยเขาระเบิดจริงหรือเปล่าหรือว่าเป็นแค่การระเบิดบริเวณทางเข้าแค่นั้นซึ่งผู้เชี่ยวชาญบอกว่าตรงนั้นถ้าระเบิดแค่ทางเข้าอุโมงค์เนี่ย3เดือนเกาหลีเหนือก็สามารถที่จะซ่อมแซมกลับมาได้สำเร็จแล้วนั่นเองนะคะทีนี้ไม่กี่วันที่ผ่านมาประธานาขออภัยค่ะทางด้านของนายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดของเกาหลีเหนือเพิ่งจะพูดว่าจะไม่มีสงครามเกิดขึ้นอีกต่อไปเพราะเรามีอาวุธนิวเคลียร์ที่จะรับประกันความปลอดภัยของชาวเกาหลีเหนือได้เนี่ยแหละค่ะเป็นถ้อยคำที่คิมจองเอินเพิ่งจะพูดออกมาเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาก่อนที่จะมีรายงานของสหประชาชาติออกมานั่นเองค่ะคุณพัชนกค่ะต้องรอดูนะคะว่าจะมีมาตรการอะไรตามมาหรือเปล่านะคะกับรายงานครั้งนี้ของสหประชาชาติแต่ว่าหลายๆคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะโดนัลด์ทรัมป์หายไปไหนนะคะนักวิเคราะห์หลายคนก็มองว่าช่วงนี้ค่ะมีปัญหาเยอะนะคะเรื่องทั้งความขัดแย้งกับจีนรวมไปถึงเรื่องของโควิด-19เพราะฉะนั้นเรื่องของเกาหลีเหนือตอนนี้อาจจะถูกจัดลำดับวางลงไว้ก่อนนะคะเพราะต้องไปสู้ศึกเลือกตั้งอีกนะคะหลายเรื่องเลยทีเดียวสำหรับทรัมป์ค่ะขอบคุณที่ติดตามTNNช่อง16นะคะอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยยังมีคลิปวิดีโออื่นที่น่าสนใจอีกเพียบเลยแหละค่ะและถ้าหากว่าไม่อยากพลาดการติดตามรับชมแบบสดๆนะคะเข้าไปดูได้ที่แฟนเพจTNN Live นะคะรวมถึงยังสามารถติดตามช่องทางอื่นๆได้เข้าไปคลิกที่ลิงก์ที่ขึ้นใต้คลิปวิดีโอนี้กันได้นะคะ